หนึ่งกรณีที่ทําให้คนกรุงเทพกังวลแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในความสุ่เสี่ยงกับโควิด19อีกครั้งก็คือกรณีของเด็กหญิงวัย9ขวบชาวซูดานเดินทางเข้าประเทศไทยมาพร้อมกับครอบครัวซึ่งเป็นคณะทูตนะคะแล้วผลการตรวจพบว่าน้องติดเชื้อโควิด19ครอบครัวเนี่ยไม่ได้พักอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดให้เนื่องจากว่าเดินทางเข้ามาด้วยข้อยกเว้นนะคะตามพรบรตามพรกฉุกเฉินมาตรา9 นี่คือทำลายการเดินทางเข้ามาของครอบครัวเด็กหญิงวัย9ขวบคนนี้นะคะว่าตั้งแต่วันที่7รกรกฎาคมนี่คือตรวจจากต้นทางที่สูดานแล้วว่าไม่มีใครติดเชื้อโควิด -19 เลยแต่พอวันที่10ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยผ่านการคัดกรองก็จริงแต่ผลการตรวจพบว่าเด็กหญิง9ขวบติดเชื้อโควิดแล้วนะคะแล้วน้องก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพส่วนครอบครัวในนอของน้องเนี่ยนะคะทางสถานทูตพาไปพักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมวัน x ที่สุขุมวิท26จนกระทั่งวันถัดมาพบว่าน้องอาการมีอาการปอดอักเสบก็เลยต้องย้ายโรงพยาบาลแล้วก็มีการนับรวมกรณีของเด็กหญิง9ขวบคนนี้เนี่ยว่าเป็นผู้ติดเชื้อถแถลงออกมาจากสาบคเมื่อวันเสาร์นะคะที่11กรกฎาคมซึ่งนายแพทย์ทวีสินโฆษกสบคอบอกอย่างนี้นะคะว่าการเดินทางเข้ามาของครอบครัวทูตเนี่ยเป็นไปนตามมาตรการของพรกฉุกเฉินก็คือเป็น บุคคลในครอบครัวของคณะทูตก็จริงๆแล้วจะต้องอยู่ในสารทูตซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่กักกันสําหรับองค์กรต้องกักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า14วันเช่นเดียวกันแต่ว่าสถานทูตซูดานคุณผู้ชมคะเขาเช่าสถานที่ของอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนกับสถานทูตของประเทศอื่นๆนะคะดังนั้นที่พักของครอบครัวทูตเนี่ยจึงไปอยู่ที่คอนโดมิเนียมนายแพทย์ทวีสินก็เลยบอกว่านี่ก็เป็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นนะคะ ว่าเมื่อไทยเชื่อใจให้เกียรติแต่กลายเป็นว่าสถานที่พำนักของครอบครัวทูตนั้นกลายเป็นคอนโดมิเนียมเช่นนี้ก็ได้พยายามกำชับขอให้ร่วมกันรับผิดชอบขอความร่วมมือแล้วว่าต้องกักตัว14วันจริงๆไม่ใช่เดินทางออกมาจากที่พักปัญหาก็คือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมจากอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะนายแพทย์สวรชัยวัฒนายิ่งเจริญที่ไปตรวจสอบเที่ยวบินเดียวกับน้องวัย9ขวบควนนี้เนี่ย มีผู้โดยสารร่วมไฟล์บินมาทั้งหมด245คนเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง47คนพบผู้ติดเชื้อ12คนรวมน้องก้าวขวบด้วยนะคะแล้วก็ได้ส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของกทมสมุทรปราการและฉะเชิงเซาไปแล้วส่วนคอนโดมิเนียม 1X สุขุมวิท26ที่ครอบครัวทูดเข้าพักนะคะก็ออกประกาศชี้แจงออกมา2ฉบับแล้วด้วยกันฉบับล่าสุดวันนี้ที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่า นิติบุคคลของคอนโดมิเนียม 1X ได้รับแจ้งจากสารรัสุขเมื่อวานนี้เองนะคะว่ามีคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วติดโควิด -19 <c oughs> เเคยเข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของโครงการแต่ว่าส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วและสมาชิกในครอบครัวก็ออกจากคอนโดมิเนียมแห่งนี้ไปอยู่ในสถานที่กักตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ, <c oughs> ะ,คะมาตรการที่ทางคอนโดมิเนียมเขาวางเอาไว้เตรียมดำเนินการนั่นก็คือเขาปิดลิฟต์โดยสารกับพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดนะคะ ไม่รับพัสดุแล้วก็ทำความสะอาดฆ่าเชื้อตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้ก็จะทำความสะอาดอีกครั้งรวมไปถึงในวันที่21กรกฎาคมด้วยส่วนถามว่ามีใครสัมผัสใกล้ชิดกับครอบครัวทูตสานครอบครัวนี้หรือไม่เดินทางเข้ามาทั้งหมด5คนนะคะทางคอนโดมิเนียมยืนยันว่าไม่มีพนักงานติดต่อโดยตรงกับผู้ติดเชื้อแต่มีพนักงานอยู่หนึ่งคนค่ะที่ได้ติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวของผู้ติดเชื้อ แต่พนักงานคนนั้นก็สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลาดังนั้นฝ่ายจัดการที่ติบุคคลของคอนโมิเนียม 1X ก็เลยขอให้พนักงานคนนั้นกักตัวเป็นเวลา14วันนะคะรวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรคค่ะนำรถพระราชทานตรวจหาเชือ้อโควิด -19 เข้ามาให้บริการกับผู้พักอาศัยเขาประกาศให้ลูกบ้านของคอนมิเนียมเนี่ยค่ะที่ใช้ลิฟต ของคอนโดมิเนียมช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคมติดต่อนิติบุคคลไปลงทะเบียนรับคู่มือดูแลตัวเองแล้วก็รับบริการตรวจหาเชื้อโควิด19รวมถึงขอความร่วมมือให้กักตัวดูอาการเป็นเวลา14วันด้วยนะคะและวันนี้ที่เรารอกันอยู่ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าโฆษกสบ,บคนายแพทย์ทวีศินวิศนุยโยธินค่ะประกาศเอาไว้ผ่านทาง a c e b ุ o k ของตัวเองเมื่อวานนี้นะคะว่าวันนี้ จะมีการถแถลงนัดพิเศษของสอบคนะคะเพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีของทหารอียิปต่ระยองรวมไปถึงเด็กหญิงวัยเ้าขวบชาวซูดานที่ครอบครัวไม่ได้อยู่ในสถานที่จำกัดนะคะมาอยู่ในคอนโดมิเนียมกลางเมืองซึ่งปกติแล้วเนี่ยแต่เดิมวันนี้ไม่มีการถแถลงนะคะพี่เบิร์ตนงหยกแต่ว่า เนื่องจากว่ามันเป็นกรณีที่กระทบต่อความรู้สึกประชาชนสร้างความตื่นตระหนกให้เกิดขึ้นในวงกว้างก็เลยจะมีการถแถลงพิเศษ11 30นาทีค่ะค่ะอย่างที่รายงานไปทั้ง2กลุ่มเหตุการณ์นะคะทั้งที่ระยองแล้วก็ที่กรุงเทพมหานคร2กลุ่มตรงนี้เอาละ่ะหลายคนบอกว่าระบบป้องกันเราเนี่ยโดนเจาะไปแล้วนะคะด้วยทางกลุ่มครอบครัวทูตสุดานแล้วก็ทางกลุ่มทหารอียิปต์ที่เข้ามาแต่ว่าเรายังมีอีกระบบหนึ่งนะระบบหนึ่งก็คือระบบการตามหา ตามหาก็คือไทยชนะนั่นเองคุณผู้ชมจําได้นะคะเวลาเราไปที่ไหนเดี๋ยวนี้เราต้องสแกนไทยชนะแต่ปรากฏว่าล่าสุดก็มีข้อมูลว่าทหารอียิปต์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ไทยชนะนะคะแต่ไม่เป็นไรคนระยองนะคะช่วง11โมงที่ผ่านมาหลายคนอาจจะได้ข้อความเขาจะส่ง SMS ข้อความไปถึงคนระยองที่อาจจะไปห้างต้องสงสัยว่าทหารอียิปต์เข้าไปนะคะก็คือ ข้อความให้กับตัวอยู่บ้าน14วันพร้อมสมาชิกในบ้านข้อความให้ทําบันทึกการเดินทางในช่วงวันที่10ถึง14กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ให้ติดต่อกับสสจระยองบุคคลที่ได้รับ SMS นี้ไม่ต้องตกใจไปนะคุณผู้ชมคะแค่ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัดด้วยนะคะกรณีนี้ก็คือแอปไทยชนะจะช่วยแจ้งประชาชนแล้ก็ย้ำเช่นเดิมว่ายังใช้ชีวิตกันแบบ ไม่ตก OK ต่อไปนะคะด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันโค <c oughs> วิด -19 เอาคุณผู้ชมชาวระยองวันนี้ใครได้ SMS <c oughs> บ้างนะคะก็ลองแจ้งข่าวบอกกล่าลวเรากันสักนิดนึงนะคะว่าได้ข้อความหรือไม่อย่างไรแต่ไม่ต้องตกใจไปนะคือด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวทหารอียิปต์เนี่ยเขาไปที่ไหนมาบ้างเอาว่าคนระยองส่วนมากอาจจะได้ SMS ตรงนี้นะคะไม่ต้องตกใจไปทำตามคำแนะนำใน SMS นะคะ